สวัสดีค่ะทุกคนพลอยเองนะคะจากช่องเคนจิดามานุค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสีน้ำเกรดบีกินเนอร์ถูกและดีจากร้านมอคโคลี่ก็คือสีน้ำของโอรินั่นเองค่ะโอเคไปรับชมกันได้เลยนะในวันนี้นะคะพลอยมีสีน้ำของยี่ห้อโอริซึ่งก็เป็นเซต48สีนะคะวันนี้จะมารีวิวกันซึ่งน้องโอริชิ้นนี้นะคะน้องเนี่ยอิมพอร์ตมาจากร้านมอคโคลี่เลยนะคะซึ่งร้านเขาก็เป็นร้านขายเครื่องเคียนที่น่ารักกรุบกริบนะคะจำได้ว่าเราเคยไปเล่นตรงสาขาปิ่นเกล้าด้วยหน้าร้านมอคโคลี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะร้านเขาจะแบบว่ามีความมินิมอลแล้วก็เครื่องเขียนจุบจิบเยอะมากๆเลยค่ะพวกปากกาเอ่ยดินสอยางลบอย่างเงี้ยคือละลานตาจริงๆส่วนตัวเนี่ยแวะร้านนี้ที่ไรเสียตังค์ซื้อของทุกทีเลยหน้าร้านเนี่ยมี4สาขาทั่วกรุงเทพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเนี่ยบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ค่ะช่องทางก็ตามนี้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นร้านใน Shopee นะคะอันนี้เป็นเพจ Facebook และอันนี้ก็เป็น IG ค่ะคือเป็นร้านที่มีทุกอย่างจริงๆเอาล่ะค่ะทุกคนพลอยว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่เราจะไปอันบ็อกซิ่งน้องโอริชินนี้กันนะคะเอาล่ะค่ะเราไปเริ่มกันเถอะนะทุกครั้งเลยนะคะที่เราได้ของใหม่มาเนี่ยเราก็ชอบที่จะแบบว่าสำรวจกล่องแล้วก็พลิกดูด้านหลังฉลากค่ะเพื่อดูว่าสินค้าชิ้นนั้นๆเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนะคะอย่างสีน้ำตัวนี้นะคะเป็นของโอริเนาะอายุการเก็บรักษาของเขาก็คือ36เดือนจ้าก็นานอยู่นะตั้ง3ปีเนี่ยภายในตลับสีนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งของตามนี้เลยนะจ๊ะตลับสีด้านในนะคะก็จะเป็นกล่องสีขาวล้วนค่ะสไตล์ก็จะดูแบบมินิมอลน่ารักกรุบกริบนะคะเวลาถือเนี่ยน้ำหนักเบามากเลยค่ะไม่หนักเลยพกพาสะดวกนะคะเราอ่ะจะชอบถาดที่เป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะส่วนตัวชอบจานสีที่ให้มามากเลยค่ะคือใหญ่มากใหญ่กว่า2ฝ่ามือเรารวมกันด้านข้างเนี่ยจะมีฟองน้ำสีเหลืองๆสำหรับการซับสีนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ค่ะและเขาจะแถมคู่กันแทงให้จำนวน2ชิ้นนะคะสำหรับใครที่สั่งเซตใหญ่แบบเรามาถ้าจำไม่ผิดนะต้องสั่งแบบ24สีอัพขึ้นไปอ่ะคู่กันที่ได้นะคะจะเป็นคู่กันเบอร์6นะคะจำนวน2ชิ้นใจจริงอยากให้เขาแถมเบอร์2 1อันเบอร์6 1อันมากๆเลยแต่ว่ามันไม่มีเห็นแพ็คเกจจิ้งมินิมอลเรียบหรูดูแพงสีสันละลานตาขนาดนี้ราคาไม่ถึง500บาทนะคะทุกคนค่าตัวตามนี้ก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะแนะนำว่าให้หยอดน้ำลงไปสัก 2-3 หยดค่ะและสีจะติดผู้กันขึ้นมาง่ายมากๆเลยนะคะสีก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้หัวผู้กันของเราชำรุดอีกด้วยนะต่อไปเนี่ยเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ผู้กันแทงเบื้องต้นนะคะอันดับแรกเนี่ยให้บิดหัวผู้กันออกมาจากตัวด้ามก่อนนะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเติมน้ำลงไปค่ะแนะนำว่าให้ใช้ไซลิงขนาด10 ml ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นขนาดที่เหมาะสมค่ะเวลาเติมน้ำเนี่ยอย่าให้เลยจุดตรงนี้นะจ๊ะค่อยๆเติมไปจากนั้นก็ปิดเกลียวฝานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตามปกติแล้วค่ะลักษณะเด่นของผู้กันแทงนะคะคือสามารถพกพาได้อย่างสะดวกค่ะเราสามารถล้างหัวผู้กันได้อย่างง่ายดายนะคะเพียงแค่บีบด้ามผู้กันและให้น้ำออกมาทางหัวนะคะแล้วเราก็ขยี้นิดหน่อยก็พอแล้วพอไม่ใช้แล้วนะคะก็เอาฝามาปิดเอาไว้ตามเดิมค่ะแบบนี้ในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะตัวผู้กันแทงเนี่ยใช้งานได้เหมือนกับผู้กันปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าผู้กันแทงเนี่ยเขาจะมีน้ำอยู่ในตัวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ต่างกันตรงที่วิธีทำความสะอาดค่ะโดยเราจะใช้ทิชชู่ในการเช็ดทำความสะอาดนะคะก็จะเช็ดจนกว่าหัวผู้กันจะไม่มีสีติดอยู่เลยค่ะแบบนี้นะก่อนเราจะไประบายงานจริงเนี่ยไซลิงเนี่ยนะอันนี้เลยก็คือเราควรจะมีนะมันแบบทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆตามร้านขายยาค่ะมีขายทีนี้มาถึงขั้นตอนของการสวอชสีแล้วนะคะสีที่เรากำลังทำการสวอชอยู่นะคะก็เป็นสีน้ำของแบรนด์โอริกิโกะนะคะแต่ละสีจะมีความสดใสและมุนตามากๆเลยค่ะแล้วก็พิกเมนต์สีมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักเลยค่ะในการสวอชหรือว่าการระบายเพียงแค่หยดน้ำลงไปสัก 2-3 หยดลงบนก้อนสีนะคะเราก็จะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอของเราเลยนะแต่ที่นี่สีน้ำของโอริกิโกะเนี่ยอย่างที่เราพอจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าน้องน่ะเป็นสีน้ำเกรดบีกินเนอร์ในเนื้อสีก็จะยังคงมีความทึบแสงอยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังมีความหยาบของพิกเมนต์บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ว่าให้อภัยได้เพราะว่าโทนสีของเขาหวือหวาและทางแบรนด์ก็จัดโทนออกมาได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะคะถือว่าจุใจศิลปินฝึกหัดงบน้อยทั้งหลายแหละเอามากๆเลยค่ะถ้าเป็นเราก็จะซื้อนะ
อีกอย่างนึงเนี่ยเรากับสีน้ำแบรนด์โอริคิโกะเนี่ยเจอกันช้าเกินไปนะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอ่ะเป็นศิลปินฝึกหัดเนาะอย่างที่ทราบกันว่าช่วงนั้นน่ะสีน้ำเกรดบีกินเนอร์คุณภาพใกล้เคียงกับเกรดสตูดิโอในท้องตลาดเนี่ยจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะเราก็เลยต้องทำใจควักกระเป๋าตังค์ของเรานะคะไปซื้อสีน้ำเกรดสตูดิโอมาใช้ค่ะซึ่งณช่วงนั้นอีกเหมือนกันฝีมือของเรามันยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาไปใช้สีน้ำที่คลาสสูงแบบนั้นนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยสีน้ำยิ่งคุณภาพดีเนี่ยมันก็จะพ่วงมากับความคมยากเนื้อสีของเขาจะแพร่เร็วนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราใช้สีน้ำเกรดบีกินเนอร์จนคล่องน่ะเราก็จะมีความชำนาญในการใช้สีน้ำมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเกรดบีกินเนอร์เนี่ยจะคุมง่ายมากเลยนะสีของเขาจะแพร่หากันค่อนข้างช้าแล้วก็จะมีแป้งอยู่ในสีเล็กน้อยด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดเราได้สีน้ำเกรดบีกินเนอร์ที่คุณภาพใกล้เคียงกับเกรดสตูดิโอเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราปรับตัวได้ไวขึ้นด้วยนะเวลาเปลี่ยนคลาสเนี่ยจะได้ไม่ช็อกเหมือนเราและนี่ก็คือสีที่เราสวอชเสร็จออกมาแล้วนะคะสีก็จะมีความสดใสกระแทกตาอย่างที่เห็นเลยนะคะพิกเมนต์เข้มมากแล้วก็แป้งในสีเนี่ยไม่ได้ร่วงเกลียวกราวจนน่าเกลียดค่ะเอานิ้วถูเนี่ยก็ไม่ค่อยติดนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ทิชชู่ถูแรงๆแบบนี้ค่ะก็จะมีเม็ดสีติดออกมาบ้างนะคะซึ่งแบบนี้ถือว่าไม่เยอะค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานสีน้ำแรกๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดด้วยเจ้าเต้าสีน้ำก้อนพวกนี้นะคะสามารถใช้ร่วมกับภูกันขนสัตว์หรือว่าภูกันจีนได้ด้วยนะคะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าเต้าก้อนพวกนี้นะคะจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองก็อย่าลืมนำน้ำไปหยอดใส่ก้อนสีก่อนใช้งานด้วยนะจ๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้ภูกันของเรานะคะชำรุดหรือว่าเสียหายระหว่างการใช้งานนั่นเองค่ะเพราะตัวก้อนสีจริงๆแล้วมันแอบแข็งอยู่นิดนึงสำหรับสีน้ำเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องล้างถาดสีนะคะเพราะสีที่แห้งแล้วเนี่ยสามารถใช้งานใหม่ได้อีกครั้งค่ะเพียงนำผู้กันเปียกไปถูๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะจ๊ะสีน้ำโอริจากร้านโมโกรีนะคะก็เป็นหนึ่งในสีน้ำเกรดบีกินเนอร์นะคะที่ใช้แล้วจะให้ฟิลลิ่งใกล้เคียงกันกับการใช้สีน้ำเกรดสตูดิโอนะคะและสีฟ้าที่เขาให้มาคือสวยสำหรับคนที่ใช้สีน้ำนะคะสีฟ้าเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสีที่ไม่สามารถหาแม่สีใดๆมาผสมได้นะคะต้องซื้อเป็นพิกเมนต์สีนี้เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นสีที่สำคัญแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะเอาละค่ะเข้าสู่โปรเซสการทำงานอย่างจริงจังของเราแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการทดสอบสีน้ำโอริคิโกะนะคะร่วมไปกับการใช้ผู้กันแท้งที่เขาแถมมาอย่างจริงจังนะจ๊ะปกติเนี่ยเราใช้ผู้กันแท้งเบอร์6อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานสีน้ำใหม่ๆนะคะผู้กันแท้งเบอร์6เนี่ยโอ้ก็เป็นอะไรที่แอบปวดหัวอยู่หน่อยนึงค่ะเพราะเห็นอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่อยู่ประมาณนึงเลยค่ะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะเราแนะนำว่าให้ใช้ผู้กันแท้งเนี่ยในการระบายพื้นที่กว้างๆไปก่อนนะแล้วทีนี้เราควรจะมีผู้กันแยกซึ่งก็เป็นผู้กันเบอร์เล็กนะคะแนะนำว่าเป็นเบอร์2หรือไม่ก็เบอร์1ค่ะซึ่งเจ้าเต้าผู้กันเหล่านี้นะคะทางมอร์โกรีนะคะก็มีจัดจำหน่ายเช่นกันค่ะสามารถไปคุยเคลียร์หาได้นะคะหรือไม่ก็ทักไปถามแอดมินก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแอดมินจากทางมอร์โกรีเนี่ยน่ารักแล้วก็ไปกัดด้วยส่วนเราเนี่ยติดนิสัยชอบใช้ผู้กันเบอร์เดียวเก็บทั้งงานเลยค่ะซึ่งก็เป็นนิสัยเสียนั่นแหละค่ะเกิดจากความขี้เกียจของเราเองก็เวลาเปลี่ยนด้านผู้กันไปมาเนี่ยมันแอบเสียสมาธิอยู่น้อยนึงทีนี้มาในเรื่องของฟีลลิ่งหลังการใช้งานของเราบ้างนะคะคือเราอะใช้งานสีน้ำของยี่ห้อโอริคิโกไปแล้วใช่ไหมคือก่อนที่เราจะมาวาดภาพเนี้ยเราอะวาดไปหลายภาพและเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเอ็นเครดิตให้ตอนจบนะคะคือจะอธิบายให้ฟังยังไงดีนะสีน้ำของยี่ห้อเนี้ยคือแป้งเขาน้อยกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเอามือถูๆเนี่ยพิกเมนต์สีแทบจะไม่ติดมือขึ้นมาเลยค่ะเว้นแต่ว่าเราจะพอกสีลงบนกระดาษเยอะจริงๆนะคะเนื้อสีจากทางแบรนด์คิโกะรุ่นโอริชินีนะคะคือสามารถใช้เทคนิคสีน้ำทุกประการได้เหมือนกับสีน้ำทั่วไปเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแบบ wet on wet wet on dry dry on dry คือแทบไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เทคนิคเปียกบนเปียกหรือที่รู้จักกันในชื่อของ wet on wet นะคะสีของเขาอาจจะทิ้งตะกอนได้ไม่สวยเท่ากับสีน้ำที่อยู่คลาสสูงๆนะคะแต่ทีนี้ด้วยงบประมาณไม่ถึง500บาทเนี่ยน้องทำได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะสำหรับเราเนี่ยสีน้ำจากทางแบรนด์โอริคิโกะนะคะเหมาะสมที่จะเป็นFirst for me สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานสีน้ำเป็นครั้งแรกนะคะตัวเนื้อสีเนี่ยคุมง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานสีน้ำค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือว่ามีงานอดิเรกที่ไม่จริงจังเกี่ยวกับสีน้ำนะคะ
หรือที่นี้ใครอยากจะใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักโดยการหางานอดิเรกใหม่ๆเนี่ยสีน้ำโอริคิโคก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะหรือใครอยากจะซื้อไปอวดเพื่อนหรือทำงานส่งอาจารย์แบบขำๆเนี่ยก็สามารถไปตามๆได้ที่ร้านมอโกรี่เลยนะคะนอกจากแพ็กเกจจิ้งของเขาจะเรียบหรูดูแพงแล้วนะคะคุณภาพสีก็ยังจัดว่าดีมากๆอีกด้วยนะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือผลงานที่เราได้ทำเสร็จออกมาแล้วนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลงานที่เราได้ใช้สีน้ำโอริในการระบายจริงทั้งหมดเลยนะคะภาพผลงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะสีก็จะมีความสดใสละมุนตาอย่างที่เห็นกันณขณะนี้เลยนะจ้าพิกัดเนี่ยอยู่ที่ร้านมอโกรี่เลยนะคะไปตามๆกันได้เลยเย้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวสีน้ำของยี่ห้อโอรินะคะก็สามารถไปตามๆได้ที่ร้านมอโกรี่นะจ๊ะก็ลิงก์คำสั่งซื้อเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอของเรานะคะเอาละค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเคนจิดามารุเอาไว้ด้วยนะคะหรือจะไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นของเราก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะไปสนับสนุนสินค้าของร้านโมโกรี่ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเอาละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน